ทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงพ่อสนองพระเถรานุเถระพระเถระตลอดจนสัพพันธมิก แล้วก็เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเอามือลงนะโยมนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่แรม14ค่ำก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติถือศีล8บวชเนกขมะเข้ามาอยู่วัดบางคนก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือเป็นศีลอุโบสถบางคนก็หลายวัน3วัน7วันทีนี้เวลาเราเข้ามาในวัดในวาแล้ววัดถ้าเราดูตามชื่อที่คนโบราณก็เรียกเราก็ลองเอาชื่อมาเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติของเราคำว่าวัดก็คือการวัดดูพูดเหมือนภาษาชาวบ้านง่ายๆเอามาวัดจิตวัดใจเราเข้ามาในวัดแล้วก็มาวัดดูว่าเมื่อวาเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็มาน้อมดูเหตุการณ์ที่มันผ่านไปเขาเรียกว่าอดีตอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วมันก็ดับไปเราไม่สามารถจะดึงเอาอดีตมาแก้ไขถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่ไม่ดีคนทั่วไปก็ได้แต่เสียใจถ้าเราทำสิ่งที่ดีคนทั่วไปก็มักจะดีใจแต่ว่าเราควรจะมามองใหม่นะว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราดึงมาแก้ไขไม่ได้ในเรื่องของความดีมันก็ดีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่เรื่องของความไม่ดีคนบางคนมักจะเอามาทับถมตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนั้นเราไม่ควรทำอย่างนั้นแล้วก็เจ็บใจเกิดความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราดึงความทุกข์มาทับถมตัวเองดึงอดีตมาทับถมตัวเองพุทธเจ้าให้สอนให้เราให้อยู่กับความเป็นปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรเพราะนั้นที่เราเข้าวัดก็ควรจะมาวัดตรงนี้วัดเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองขึ้น
ชีวิตคนเราจะดีได้ไม่ใช่อยู่ๆก็ดีบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลให้ตัวเองนะฉันเป็นลูกผู้ดีก็ต้องดีคิดว่าตระกูลดีแล้วเราจะดีอย่างนี้พระเจ้าว่าไม่เกี่ยวโยมเคยเห็นช้างเผือกไหมช้างเผือกเนี่ยมักจะเกิดในป่าช้างเผือกเราถือเป็นช้างที่เป็นมงคลไม่ใช่เกิดมาแล้วช้างตัวนั้นจะมงคลนะโยมแต่ลักษณะเขามงคลจริงแต่นิสัยความประพฤติของช้างก็ยังเถื่อนอยู่เขาเรียกว่าช้างป่านั่นเองคนโบราณเขาถึงต้องไปทำพันเนียงช้างเขาเห็นละช้างเผือกมีอยู่ในดงแต่เขาต้องไปทำพันเนียงช้างเพื่อที่จะจับช้างเผือกแต่แล้วเขาก็เกณฑ์คนไปโห่ร้องป้องเปล่าเอาช้างที่เป็นช้างบ้านไปต้อนให้ช้างเผือกตัวนี้เข้าพเนียงช้างเมื่อช้างเผือกถลำตัวเข้าไปในพเนียงช้างแล้วเขาก็ปิดพเนียงช้างแล้วก็คล้องช้างอย่างที่เราเคยเห็นเมื่อได้ช้างเผือกมาแล้วก็ยังไม่เป็นมงคลเพราะยังไม่ได้มีการฝึกฝนจากนั้นเขาก็สู่กระบวนการฝึกนะตามตำรับตำราคนโบราณอาจจะให้อดอาหารมั่งอดน้ำมั่งมัดเท้าทั้งสี่ไม่ขยับสับด้วยขอตีด้วยง้าวจนช้างมีความรู้สึกว่ายอมยอมคนสอนที่เราเรียกว่าควานช้างนั่นเองเมื่อควานช้างได้ขึ้นคอช้างเผือกแล้วก็จะทำการสอนให้ยกเท้ายกงวงให้เดินเป็นจังหวะสอนเข้าไปในเมืองเวลาเดินเข้าไปในเมืองไม่สะดุ้งกลัวสอนเข้าไปคนโบราณสอนถึงการลบเวลาอยู่ในกองลบช้างเผือกก็จะไม่สะดุ้งเหมือนช้างพระนเรศวรอย่างนี้ที่ชนะมาได้ก็เพราะความไม่สะดุ้งเป็นช้างอาชาในจากช้างป่ามาเป็นช้างอาชาในได้โยมคิดว่าเพราะอะไรตระกูลดีไหมดีอยู่แต่ตระกูลไม่ทำให้เป็นช้างอาชาในได้ก็เกิดจากการฝึกฝนนั่นเองถ้าเราฝึกฝนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากช้างป่าก็สามารถเป็นช้างที่มีค่าเป็นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ได้ทีนี้เราลองย้อนมาดูที่ชีวิตเราชีวิตมนุษย์เราไม่ใช่เกิดจากท้องแม่เรามาแล้วจะมีคุณธรรมติดตัวมาพอเราเกิดออกมาแล้วพ่อแม่เราก็สั่งสอนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเราก็ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากเด็กที่ไม่รู้เรื่องก็เริ่มรู้เรื่องจากเด็กที่เกเรก็อาจจะเป็นเด็กที่นิสัยดีขึ้นฝึกหัดด้วยระบบของพ่อแม่ก่อนซึ่งเป็นครูคนแรกหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่คอยอบรมพวกเราด้านศีลธรรมจรรยาส่วนครูที่โรงเรียนก็มักจะอบรมเรื่องวิชาอาชีพเพื่อให้เราอยู่ได้รอดได้เลี้ยงตัวได้
ด้านจิตใจเราก็ต้องอาศัยวัดวาอย่างที่เราเป็นทุกวันนี่แหละนั่นคือต้องมีการพัฒนาขึ้นมาถ้าโยมทำตามกระบวนการพัฒนาขึ้นมาอย่างเนี้ยอย่างน้อยชีวิตเราก็ไปได้พออยู่โลกนี้อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้แต่บางคนมีปัญญามากก็เริ่มมองเห็นว่าเราควรที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปจากคนปกติถือศีล5วันนี้เป็นวันพระเราลองไปถือศีล8ดูสิซึ่งข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติก็เข้มข้นขึ้นมากขึ้นจากไม่เคยทำก็ได้หัดทำจากที่ทำก็มีความชำนาญขึ้นแล้วก็จะส่งผลทางด้านจิตใจเราทำให้จิตใจเราเริ่มอ่อนโยนลงคนทุกคนเขาบอกว่ามักจะมีนิสัยที่เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนคือคนที่ยังไม่ได้มีการอบการรมทีนี้เราจะฝึกหัดตัวเองเนี่ยเราต้องมาดูนิสัยเราก่อนนิสัยที่ไม่ดีก็ดีเนี่ยหรือเรียกแบบแรงนิดหนึ่งก็เขาเรียกว่านิสัยโง่ความโง่ในตัวของเราก็คือความไม่รู้นะที่อยู่ในตัวเรามีอะไรมั่งเราลองมาทบทวนดูสิว่าสิ่งนั้นมีในใจเราหรือไม่หรือว่าเรากำลังเป็นอยู่เราเข้าวัดเราก็มาวัดจิตวัดใจวัดดูความรู้สึกที่อาตมาว่าเมื่อกี้มีไหมถ้ามีเราต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นสิ่งแรกเราลองมาดูที่ว่านิสัยตรงนี้มีในตัวเราไหมเขาบอกว่านิสัยคนโง่มักจะโยนความผิดให้คนอื่นเสมอนะขอให้ญาติโยมทุกคนลองทวนดูว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ไหมเวลาเราทำผิดเนี่ยเรามักไม่ค่อยจะยอมรับมักจะโทษเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้อื่นเพื่อที่ตัวเองจะหลุดจะไม่เป็นความผิดที่คนโบราณเขามักจะพูดความดีเอาเข้าตัวความชั่วโยนให้ผู้อื่นถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้นะโยมนะก็ให้รู้แล้วว่าเราเนี่ยเริ่มโง่แล้วนะต้องทวนดูสิอาตมาว่าอย่างน้อยก็ 60-70% เรามักจะมีนะโยมอาตมาเคยเป็นมาก็เลยรู้นะเวลาเราทำความผิดแล้วเราก็มักจะหาพวกเห็นไหมแล้วก็พยายามจะหาแพะมารับบาปเนี่ยมันมีนิสัยอย่างนี้อยู่นะลองไปตองดูนะโยมนะว่าเรามีไหมถ้ามีให้รู้ว่าเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะคนที่รู้ตัวจะต้องทำยังไงก็จะเกิดการแก้ไขนั่นเองโยมวันนี้มาวัดดูการโยนความผิดให้คนอื่นนะโยมนะเพราะเราไม่ยอมรับความจริงลึกๆเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นนิสัยที่ขี้อายนะโยมนะนิสัยขี้อายยิ่งคนไทยเราเนี่ยสังเกตดูจะขี้อายมากไม่ยอมรับลงข่าวประจำโยมเห็นไหมมีอะไรที่เร็วๆเนี่ยที่ว่าถอยรถขึ้นกระโปรงรถเขาอะโยมนะแล้วก็ไปบอกว่ารถคนนั้นชนตูดตัวเองแต่เผอิญเหลือเกินว่ามีรถข้างๆเขาถ่ายคลิปได้โยมแต่มาก็จำชื่อไม่ได้ดีเจอะไรก็ไม่รู้แล้ว
ีแรกเราก็เชื่อนะเพราะเราไม่เห็นมันพูดแล้วก็มีน้ำหนักดีนะมันก็บอกว่าคนถ้ามีคนอย่างนี้ในสังคมสังคมก็แย่ไม่พอใจก็เอารถมาชนตูดรถผมจนยุบพอคลิปออกมาโยมมันปรากฏว่ามันตรงกันข้ามตัวเองถอยรถขึ้นไปเหยียบเขาทั้งสองรอบอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชอบโยนความผิดให้คนอื่นแล้วพอคนเขารู้ความจริงปุ๊บอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในกับชีวิตของตัวเองพังทลายลงหมดนะโยมก็คงไม่มีใครชอบนะที่ว่าคนผิดและไม่ยอมรับผิดเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนนิสัยตรงนี้นะหัดยอมรับความจริงก่อนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหรอกโยมคนที่ทำผิดแล้วยอมรับผิดนะด้วยความเป็นสุภาพบุรุษก็ดีสุภาพสตรีก็ดีอย่างน้อยก็มีคนเห็นใจเรานะโยมเขาคงไม่ด่าเราแบบร้อยเต็มที่อาจจะว่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างพอเป็นพิธีอย่างน้อยมันก็เบานะโยมนะเราก็อยู่ในสังคมได้นั่นถ้าใครมีนิสัยข้อนี้ต้องแก้ไขข้อต่อไปนิสัยที่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโง่ก็คือมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอนะก็จะเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะต่อมาจากเมื่อกี้โยมคิดว่าตัวเองถูกคิดอะไรก็ถูกไม่ยอมรับความคิดคนอื่นจึงเกิดอาการโต้เถียงกันขึ้นโยมลองดูนะทางโลกเนี่ยทำไมเขาต้องประชุมกันบ่อยๆการประชุมกันบ่อยๆก็เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดการประชุมคำว่าประชุมอย่างน้อยก็ต้อง2หรือ3คนขึ้นไปเขาจึงเรียกว่าประชุม2คนก็น่าจะเขาเรียกว่าปรึกษากันมากกว่าถ้าประชุมเนี่ยอาตมาว่ามันต้อง3 4 5ขึ้นไปหรือเรียกภาษาใหม่ก็คือการระดมความคิดชมดูนะว่าธุรกิจใหญ่ๆที่เขาประสบผลสำเร็จได้เขาต้องระดมความคิดถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆ เขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวนะโยมส่วนมากจะไปไม่รอดเพราะความคิดมันนิดเดียวนะแง่เดียวคนเดียวด้านเดียวแต่ถ้าในรูปของบริษัทก็ดีรูปของสมาคมหรือองค์กรใหญ่ๆนี่โยมทำไมเขาอยู่ได้แล้วก็สามารถทำกำไรได้เพราะเขาระดมความคิดเพราะนั้นก็เป็นตัวแสดงว่าขนาดทางโลกเขาก็ยอมรับว่าคิดคนเดียวน่ะมันไปไม่ไกลหรอกแต่ถ้าคิดหลายคนร่วมกันนะเอามารวมกันมาสรุปยอดว่าประโยชน์สูงสุดคืออะไรที่ควรจะทำก็คือการยอมรับความคิดกันนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าไม่มีใครคิดถูกเท่าเรานั่นแสดงว่าเราแสดงความโง่ออกมานะโยมถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราต้องแก้ไขพระเจ้าเองก็เหมือนกันเห็นไหมก็ต้องประชุมสงฆ์เพื่อระดมความคิดเหมือนกันถึงประธานการลงปฏิโมกข์ก็ดีทำสังฆกรรมก็ดีแม้แต่การบวชก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันในที่เราเห็นเข้าสวดยัตุธกรรมนะโยมจริงๆเป็นการสอบถามกันระดมความคิดกันต้องถามกันนะโยมอย่างน้อยก็5รูปขึ้นไปเราถึงจะเห็นการบวชเพราะนั้นความคิดเราไม่ได้ดีเลิศเลออะไรหรอกโยมนะเพราะนั้นเราต้องถอยละนะถอยลงมาถอยความรู้สึกอย่างนี้ลงมาถ้าถอยมาแล้วจะทำยังไงเราก็จะได้ฉลาดขึ้นนั่นเองอยู่โย
ยอมรับความคิดคนอื่นอาตมาเคยมีนะโยมบางทีเนี่ยเราเป็นเจ้าวาดแล้วก็เราคิดดีนะเวลาคุยในพวกพระกันเนี่ยแต่พอมีบางองค์เสนอขึ้นมาเนี่ยเรากลับเห็นว่าความคิดท่านดีกว่าเราเราก็เลยต้องยอมรับความคิดโอ้มันดีตรงนี้นะเราเปลี่ยนความคิดเราต้องยอมทำตามความคิดที่มันดีกว่าความคิดของเราเพราะเรามองเรื่องประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับเพราะถ้าใครคิดว่าไม่ได้เสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเสียความเป็นเจ้าวาดอย่างเงี้ยอาตมาว่าไปไม่ไกลอันนี้เป็นข้อที่สองนะโยมนะลองสังเกตดูนะเรามักจะคิดว่าตัวเองคิดดีกว่าเพื่อนดีกว่าคนอื่นข้อที่สามนะคนโง่เนี่ยมักแสดงอาการโมโหนะแล้วก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนบางอย่างสังเกตดูบางคนก็อาจจะไปทำอะไรไม่ดีนะเหมือนสามีภรรยาง่ายๆนะสามีไปมีน้อยอย่างเงี้ยนะภรรยาจับได้อย่างเงี้ยก็จะโมโหนะโยมนะแล้วก็แสดงความกลางตัวเองออกมาตบตีก็ได้หรือว่าอาจจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้เจ็บช้ำน้ำใจเขาเรียกเหมือนเราเบนประเด็นออกไปไม่ให้เขามาสนใจในจุดที่ด้อยของเราแต่ก็หนีความจริงไม่ได้นะโยมนะของพันนี้เนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะโยมนะหรือคนโบราณเขาว่าเอาเสียงเข้าข่มโยมเคยได้ยินไหมเถียงไม่ชนะด้วยเหตุด้วยผลก็เอาเสียงเข้าข่มเอาขลักเอากำลังเข้าข่มเหงเวลาการเกิดการทะเลาะกันเนี่ยยังไงแรงผู้หญิงก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้นะโดยสรีระนะโยมนะผู้ชายก็มักจะใช้ตรงนี้นะเป็นจุดได้เปรียบไม่พูดถ้ำทำเพลงเลี้ยงด้วยแข้งเขย่าด้วยเข่าแล้วก็ตบเบาๆที่เบ้าตาเขียวนะโยมนะนี่แหละอาตมาว่ามันก็แสดงอาการเพื่อจะกบเกิดในความผิดตรงนั้นเองหรือปมด้อยบางอย่างไม่อยากให้คนอื่นเขารู้แต่เขาบอกว่าฟ้ามีตานะโยมนะย่อมมองเห็นสิ่งนั้นเมื่อผลมันปรากฏแล้วเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้พุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่าคนชั่วมักทำชั่วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของชั่วแต่เมื่อไหร่ผลของความชั่วปรากฏแล้วเขาย่อมรู้ว่าความชั่วนั้นชั่วจริงๆโยมเห็นไหมเร็วๆเนี้ยนักเรียนกำลังสอบอยู่เนี่ยนะเขาก็ต้องใช้สมาธิใช้ความสงบในการทำข้อสอบในวัดข้างๆก็จะบวชนะโยมถ้าบวชแบบเงียบๆมันก็ไม่มีอะไรเหมือนวัดเราบวชเนี่ยเดี๋ยวก็จะบวชนะโยมนะมันก็ดูแค่บวชเนนเราก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมหอบผ้าไตรไปนั่งในอุโบสถแก้วรอประชายะมาก็กล่าวคำบวชกันบวชตั้ง200กว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะบวชตั้ง250นะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรโยมนะมีแต่คนอนุโมทนายินดีเจ้าภาพก็มีคนอนุโมทนาก็เยอะญาติพี่น้องก็มาเป็นพันนะโยมนะแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีความเดือดร้อนอะไรจะถ่ายรูปก็ถ่ายจะนั่งคุยก็นั่งแต่นี่คนไม่ถึงร้อยนะโยมนะเปิดเครื่องอาตมาก็เห็นในคลิปแล้วพอเจ้าวาดประกาศแค่นั้นว่าขอให้หยุดเครื่องเสียงหน่อยแค่นั้นโมโห
ข้าโรงเรียนไปนายโยมเห็นไหมล่ะไปถึงก็ไม่รู้อีล่ำทำเพลงเจอหมาเตะหมาเจอครูเตะครูตบด้วยนะครูผู้หญิงก็โดนตบเจอเด็กนักเรียนโดนอะไรโต๊ะนะมั้งแขนหักขาหักไปมั้งเด็กก็กระเจิดกระเจิงเจอเด็กผู้หญิงคงสวยถูกใจนะทนไม่ได้หอมแก้มอีกนะโยมนี่แหละโยมคิดดูมักแสดงอาการอย่างเนี้ยนะเพื่อกบเกลื่อนบางอย่างของตัวเองแค่นั้นแหละเนี่ยเขาเรียกการแสดงนิสัยที่ไม่ดีออกมาถ้ามีในตัวเราล่ะแก้ไขนะโยมนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นข้อต่อไปเขาบอกว่านิสัยบางอย่างที่แสดงว่าเราเป็นคนโง่นะมักจะไม่สนใจความต้องการหรือความรู้สึกของคนอื่นสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวฉันจะเอาฉันจะได้คนอื่นจะเป็นยังไงไม่สนคนโบราณเขาก็ถึงว่าไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราหัวใจห้อยที่เดียวกันนะโยมนะก็คือด้านซ้ายมือเรานี่แหละนะหัวใจอยู่ด้านซ้ายมือนอกจากบางคนผิดปกติก็อยู่ขวามือหน่อยนะแต่ส่วนมากก็อยู่ที่เดียวกันก็แสดงว่าเราไม่ชอบสิ่งใดคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันเราชอบสิ่งใดคนอื่นก็ชอบอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้ทรัพยากรก็ดีสิ่งนั้นก็ดีมันมีน้อยเราก็ต้องการคนอื่นก็ต้องการแต่ถ้าเราไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะคว้าเอาเสียหมดไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาเข้าบ้านเอาซึ่งหน้าก็เอารับหลังก็เอาแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะเกิดอาการแบ่งปันกันอยู่อย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้และอย่างหนึ่งเรายังได้ใจของอีกคนหนึ่งเขาก็จะคิดโอ้ขนาดมีน้อยเขายังแบ่งให้เราครึ่งหนึ่งเลยความรู้สึกซาบซึ้งหรือเป็นมิตรไมตรีก็จะเกิดขึ้นกับเราสรุปแล้ววินวินทั้งคู่นะโยมนะได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ด้วยนิสัยไม่ดีของเรานั่นเองจะเอาให้หมดอย่างที่ได้มาบอกว่าคนโลภนั่นแหละให้แผ่นดินทั้งแผ่นดินทั้งทวีปก็ไม่พอให้โลกทั้งโลกก็ไม่พอนั่นเองเพราะนั้นนะโยมนะโลกมันมีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรเกินตรงนี้ไปแบ่งกันสินะคนละนิดละหน่อยเหมือนคนหิวน้ำมากๆนะโยมนะคนทั้ง50คนหรือว่า100คนแต่มีน้ำอยู่แค่กาเดียวถ้าทุกคนกินให้อิ่มอาตมาว่าไม่เกิน 2-3 คนก็หมดกานะแต่ถ้าลองแบ่งนะแบ่งคนละนี้คนละกลืน2กลืนเงี้ยนะคน100คนก็สามารถจะได้ทั่วอย่างน้อยเราก็หายหิวไปได้ระดับหนึ่งไม่ถึงกับคอแห้งผากเผลอๆถ้าเกิดเรากินคนเดียวก็ดีนะไม่แบ่งใครเนี่ยอาจจะเกิดการทุบตีแย่งชิงกันได้ขึ้นมาเป็นอันตรายขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นใจคนอื่นมั่งนะโยมนะเพราะโลกนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยคนเดียวนะใครจะเถียงว่าฉันไม่สนอยู่คนเดียวได้โยมก็ลองดูสิโยมต้องทำทุกอย่างจะกินข้าวโยมต้องปลูกข้าวเองนะ
ไถนาโยมก็อย่าใช้วัวใช้ควายนะต้องไถเองถูเองเก็บเองแค่นี้โยมก็เหนื่อยแล้วเพียงที่แบ่งกันเห็นไหมชาวนาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเราทำหน้าที่อย่างอื่นเอามาแลกกันมาแบ่งปันกันโดยทุกวันนี้ก็เขาใช้ระบบเงินตราเป็นตัวแลกเปลี่ยนตัวสื่อกลางอย่างเงี้ยนะมันก็พออาศัยกันได้ไปกันได้โลกนี้ก็อยู่ได้พุทธเจ้าถึงบอกว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกในโยมเพราะนั้นก็คือต้องมีการแบ่งปันกันเห็นอกเห็นใจกันโลกนี้ถึงจะอยู่ได้เราลองแรงน้ำใจที่โยมวัดนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะโยมนะโยมไม่ให้อะไรสักอย่างเข้ามาก็ไม่บริจาคตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องให้พระอาตมาก็คงไม่นั่งตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันนะโยมนะเพราะนั้นเนี่ยสังเกตดูนะเพราะเราเกื้อกูลกันนั่นเองทำหน้าที่คนละอย่างนะโยมก็ทำหน้าที่ทำมาหากินนะอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนาพระเราก็ทำหน้าที่นี่แหละศึกษาหลักธรรมคำสอนวิธีปฏิบัติแล้วก็มาบอกให้ญาติโยมนะมาสอนญาติโยมมาพาญาติโยมนะมาฝึกฝนญาติโยมนะเพื่อให้ขึ้นสู่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปและอีกข้อหนึ่งก็บอกว่านิสัยที่ไม่ดีในตัวเราอีกข้อหนึ่งลองสังเกตนะโยมนะนิสัยอันนี้สำคัญนะโยมนะนิสัยคิดว่าตัวเองดีกว่าเพื่อนดีที่สุดโยมสังเกตดูเวลาเราคุยกันเนี่ยทุกคนมักจะอวดดีนะโยมนะแต่ไม่ค่อยอดชั่วหรอกโยมนะอดดีฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้นะลองสังเกตดีๆนะโยมนะเราเองก็เงินเวลาฟังคนอื่นเขาคุยเราก็มักจะหาอะไรที่มันดีกว่าเขานะมาคุยทับกันถ้าเบรกไม่อยู่นะเดี๋ยวโยมเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอนเล็บจะเกิดขึ้นนะโยมนะผู้หญิงเนี่ยนะผู้ชายก็เหมือนกันนะเดี๋ยวกำปั้นก็จะเริ่มออกแล้วโยมนะเพราะคิดว่าคุยแข่งดีกันบางคนเนี่ยนะโยมนะคิดว่าลูกนี้ไม่เท่ากับตัวเองนะโยมนะอาตมาโอ้โหคนคนนี้คิดยังไงความคิดนี่ไม่มีใครเท่าเลยนะถามไปถามมาจบเลยป.4แต่คุยเก่งกว่าด็อกเตอร์นะโยมนะอาตมาโอ้อันนี้มันก็คือความเข้าใจของเขาเนี่ยอย่างที่บอกแสดงอาการบางอย่างออกมาโยมจงรู้เลยว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างสามารถรู้ทุกอย่างได้แต่ไม่เก่งทุกอย่างนะโยมนะถ้าทุกคนเก่งทุกอย่างนะโยมนะอาชีพต่างๆเนี่ยมันคงไม่มีการแตกต่างกันอย่างนี้บางคนเป็นแพทย์บางคนเป็นเภสัชใช่ไหมบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นครูบางคนเป็นนักบวชบางคนเป็นชาวนาบางคนก็เป็นแม่ค้าพ่อขายบางคนก็เป็นกรรมกรเพราะความชำนาญหรือก็ดีหรือความเก่งของแต่ละคนมันมีเฉพาะนะโยมนะบางคนก็อาจจะเก่งสัก2อย่างแต่ไม่ใช่เป็นพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างนะแต่สังเกตนะเวแต่เวลาเราคุยเนี่ยเราจะรู้ไปทุกเรื่องนะโยมนะคุยเรื่องไหนแล้วก็รู้แล้วก็รู้ที่เขาโบราณเขาเรียกอวดรู้นะโยมนะมักจะคุยอย่างนั้นแต่พอเขาไล่จริงๆถ้าเราตอบไม่ได้ก็เฉยใช้ไปอย่างที่บอกเมื่อกี้แสดงความโมโหเกี่ยวกาดขึ้นมาอะไรดูถูกไม่ต้องมาดูถูกดูแคลนกันหรอกอะไรอย่างนี้พยายามจะหาเหตุผลนะมาอ้างนะทุ่มเถียงต่างๆใช่ไหมนี่ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งนี่เราลองสังเกตดูนะโยมนะเนี่ยท่านเรามีนิสัยอย่างที่จะมากล่าวมาเนี่ยเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะพยายามพัฒนาตัวเองทีนี้เราลองรู้แล้วล่ะว่านิสัยเราไม่ดีอย่างนี้นะ
นิสัยทำให้เราเกิดทุกข์นะโยมนะนิสัยอย่างเนี้ยถ้าใครทำอย่างเงี้ยใครๆอยากทุกข์มากๆทำเยอะๆโยมอาตมาบอกรับรองทุกข์แน่ๆนะทำไมทุกข์นี่ยืนด่าอาตมาได้เลยเนี่ยถ้าทำอย่างเนี้ยทีนี้อาตมาก็จะมาบอกวิธีว่าเออในเมื่อเรารู้แล้วล่ะนะถึงบอกแค่รู้ว่าเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะทำให้เกิดทุกข์กับตัวเองต้องมีวิธีแก้นะโยมนะอาจารย์ก็จะมาบอกวิธีแก้เราบอกวิธีแก้ต้องมาฝึกนะโยมนะอย่างที่เราฝึกนี่ก่อนนะฝึกยังไงฝึกที่ง่ายๆก่อนก็คือฝึกเรื่องตัวตนของเราก่อนนะอันดับแรกเราต้องฝึกหัดให้ตัวเรานะเล็กลงมั่งนะอย่าไปคับนะไม่ใช่อยู่วัดนี่ก็จะเป็นเจ้าแม่เลยนะโยมนะจะแม่ลานธรรมจะแม่โรงครัวจะแม่ลงตักอะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่าทำตัวใหญ่นะทำตัวเล็กๆก็ได้นะโยมนะทำตัวเล็กๆลงมาหน่อยพอเราทำตัวเล็กๆโยมจะสบายนะโยมนะนะถ้าโยมทำตัวใหญ่โยมจะกลางนะความจริงมันก็ไม่ใหญ่หรอกความรู้สึกของเราเฉยๆนะมันอยากให้คนอื่นเขายอมรับถ้าของดีจริงนะโยมนะแม้แต่เพชรนะอยู่ในตรมนะโยมนะเขาก็ยังต้องค้นหานะโยมนะลึกเป็นกิโลเขาก็ยังต้องขุดลงไปนะโยมนะได้เม็ดเท่ากับกำปั้นนี่ก็โยมก็รู้ก็แล้วกันโอ้โหราคามันเท่าไหร่เพราะของมีค่านะเขาย่อมค้นหานะแต่ก้อนหินนะโยมนะโอ้ใหญ่เบ้อเล่อเลยไม่มีใครต้องการนะอาตมาไม่เห็นใครไปยกมันนะชอบไปนักไปหนากันนะเขาคิดจะกูดไม่เห็นใครยกหินลูกบาศก์มาสักคนนะโยมนะนั่งที่นี่น่าจะเคยไปนะเขาคิดจะกูดจันทบุรีนะขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อก่อนอาตมาไปจำพรรษากับหลวงพ่อพระสุขเนี่ยอยู่ที่มะขามนะโยมนะอาตมาก็ขึ้นก่อนขึ้นตั้งแต่เขายังไม่เปิดนั่นแหละโยมนะไปดูที่มันหินนี่มันยังไงกันนักกันหนาก็ไปสร้างตำนานเยอะแยะไปหมดนะลอยมั่งอะไรมั่งทั้งหลายแหล่อาตมาก็ไปนอนเล่นตรงนั้นอ่ะเอาเชือกไปขึงยังไงมันก็ไม่ผ่านโยมเอ้ยมันติดเป็นวาเนี่ยมันจะผ่านได้ยังไงอาตมาก็บอกเวลาไปหน้าที่เขาขึ้นเห็นไหมโอ้โหไอคนทรงเนี่ยเยอะเหลือเกินนะโยมนะมือหงิกมืองออยู่ข้างนั่นแหละอาตมาเห็นเจ้าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้ข้อแรกนะโยมนะทำตัวให้มันเล็กลง ต่อไปเขาบอกต้องทำตัวเป็นคนไม่สะสมนะคนนะโยมนะต้องฝึกนะโยมนะคนสะสมมากภาระเยอะนะโยมนะเหมือนคนแก่เนี่ยเขาบอกชอบสะสมนะโยมนะถ้าเราเริ่มสะสมก็ต้องรู้ว่าเราชักจะแก่คือขี้เสียดายนะโยมเห็นไหมนุ่นก็น่าจะมีประโยชน์นะนี่ก็น่าจะเอาไปมาเต็มบ้านนะโยมนะมีจริงๆอาตมาเคยเห็นอาตมาอยู่ที่เยอรมันมีโยมอยู่คนนะโยมนะแกก็มักจะฟังหาข่าวไอ้ที่เขาลดราคานะโยมนะเขาโปรโมทที่ลดราคาซื้อ1แถม3อะไรก็แล้วแต่นาทีทองลด 70-80% แกไปแกชอบซื้อนะซื้อแล้วก็มาเก็บไว้ที่บ้านนั้นนะอาตมาเคยเขาเน้นนิมนต์อาตมาไปบ้านมาแล้วอาตมาจะนั่งตรงไหนได้โยมสงสัยต้องยืนเทศนะยืนให้พรมันลุกไปหมดนะโยมนะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปถวายวัดอาตมาอย่ามานะโยมเพราะอะไรโยมมันหมดอายุเก็บไว้จนหมดอายุนะโยมเนี่ยเราต้องรู้จักลดลงหน่อยนะโยมนะอย่าเป็นนักสะสมนะการสะสมนี่เป็นภาระนะโยมนะสังเกตไม่เชื่อก็ไปดูกุฏิพระดิท่านไม่ค่อยสะสมหรอกพุทธเจ้าให้มีแค่บริขาร8นะโยมนะพระเราเนี่ยนะสมัยก่อนอาตมาทุดงเนี่ยก็แบกบริขารไปแค่นั้นนะโยมไม่ต้องห่วงเยอะๆนะมีแค่8อย่างเต็มที่ก็เพิ่มกฎเพิ่มเครื่องนอนนิดหน่อยนะ
แรกๆอาตมาก็อันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นนะโยมนะเอาไปหมดนะเราจะเอากระดาษไปเขียนไปจดรายงานจดอะไรเหมือนเขาเรียกไดอารี่เหมือนทางโลกอะนะถึงนู่นจดเอาไปมาอาตมาโยนทิ้งหมดเลยโยมนะหนักนะเพราะฉะนั้นนะโยมนะเราต้องเป็นคนที่ว่าไม่สะสมนะถ้าไม่สะสมภาระก็ไม่เยอะนะทุกคนเนี่ยมีนะคนโบราณเห็นไหมเขาบอกว่าเอ้าไม่ไปบวชที่วัดเหรอไม่มีใครเฝ้าบ้านนั่นแสดงว่าห่วงนะมีของเยอะนะโยมนะไปบวชที่วันเนี้ยสังฆทานเขาบวชเนี่ยเนกขมะกันเนชันชิกกันเนี่ยถ้าคนไม่มีภาระก็มาเนี่ยเหมือนญาติโยมเนี่ยไม่มีภาระหรือว่าเรียกคนเฝ้าบ้านกันหมดแล้วเนี่ยเรียกลูกเรียกหลานมาเฝ้าบ้านแม่จะไปบวชเพราะนั้นน่ะต้องเป็นคนที่ไม่สะสมนะข้อต่อไปต้องทำเป็นคนทำตัวสบายสบายนะโยมนะอย่าไปเจ้ายศเจ้าอย่างจนเกินไปนะบางคนเจ้ายศเจ้าอย่างนะผู้หญิงเนี่ยนะยิ่งบางคนมีเชื้อเจ้านิดนิดนี่โยมสังเกตเอาล่ะนะต้องนั่งพับเพียบต้องคานนะต้องพูดให้อะไรอย่างเงี้ยทำตัวสบายสบายธรรมชาติเนี่ยโยมนะมันไม่เก่งนะไม่เกร็งเป็นผู้หญิงต้องนั่งพับเพียบต้องมือต้องอะไรวางบนตักอะไรอย่างเงี้ยนะอาตมาเออมันยุ่งยากนะต้องมีระบบระเบียบต้องอย่างงู้นอย่างอะไรเงี้ยบางคนเจ้าโยเจ้าอย่างจริงๆนะโยมนะนะต้องนั่งอะไรอย่างเงี้ยคอตรงงั้นนะไหลพึงอย่างนั้นอาตมามันจะได้สักกี่น้ำนานๆไปก็เมื่อยเหมือนกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นทำตัวให้สบายสบายนะโยมนะการฝึกเป็นคนสบายเป็นคนง่ายๆนะโยมนะชีวิตเราโยมเกิดจากท้องแม่เนี่ยโยมก็ไม่ได้เอาอะไรมานะโยมนะผ้าก็ยังไม่มีเลยนะโยมนะชุดวันเกิดจริงๆเวลาเราไประยมนะเขาอุตส่าห์แต่งหน้าอาตมาเห็นแต่งหน้าศพยิ่งผู้หญิงนี่ต้องทาปากทาเล็บทาอะไรใส่เสื้ออย่างนี้พอถึงเตาเนี่ยยมนะไฟมันไหม้หมดแล้วไม่เหลืออะไรหรอกยมเอ้ยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่สบายทำตัวง่ายๆนะภาระมันไม่เยอะนะยมความทุกข์ก็ไม่ค่อยเกิดจะไปไหนมาไหนก็บางคนผู้หญิงบางคนมีจริงๆนะโยมนะจะไปธุระแต่งตัวเป็นชั่วโมงนะโยมนะว่าไกลได้ใกล้อาตมาเคยเจอพระใหม่นะมาบวชเขาอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงอาตมาว่าท่านอาบอะไรกันนักกันหนาทั้งหนึ่งชั่วโมงไอ้เราก็ไปยืนรอหน้าห้องน้ำเมื่อไหร่เนาะท่านจะออกมาก็ได้ยินเสียงน้ำอยู่ซาสักห้านาทีก็ซาชั่วโมงหนึ่งนะโยมอาตมาตั้งนาฬิกาดูหมดอาตมาเลยว่าท่านเอ้ยท่านสึกออกไปเนี่ยจนไม่ทันเขาหรอกโยมอย่างเงี้ย มันไม่ใช่สมัยก่อนไม่ใช่สมัยอะไรอะลาวดงเดือนนะโยมนะเคยได้ยินไหมโอ้ละหนออยู่ตรงนั้นแหละกว่าจะยื้องกว่าจะย่างกว่าจะก้าวได้นะโยมนะไม่ทันกินแล้วนะสมัยนี้มันต้องฉับๆนะโลกสมัยนี้อินเทอร์เน็ตแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยต้องทำตัวให้สบายสบายนะข้อต่อไปเขาบอกว่าต้องฝึกหัดเป็นคนนิ่งสักหน่อยนะโยมนะผู้หญิงเท่านี้ปากไวนะโยมนะต้องยอมรับนะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรละไม่เชื่อลงเถียงนะผัวกับเมียเนี่ยไม่ทันเมียหรอกโยมนะช็อต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 ไปแล้วนะฟังก่อนนะโยมนะหัดเป็นคนนิ่งนะนิ่งฟังมั่งแล้วก็ควรจะพูดในสิ่งที่ดีๆนะโยมนะนะเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยนะมันจะเป็นนายเรานะคำพูดบางอย่างที่เราพูดไปแล้วนะโยมนะมันดึงคืนไม่ได้นะโยมนะนะเพราะนั้นก่อนจะพูดเนี่ยคิดให้ดีก่อนการนิ่งจะทำให้เรามีสติว่าเราจะควรพูดอะไรพูดแล้วจะมีประโยชน์ไหมพูดแล้วจะทำให้มีโทษตามมาหรือเปล่า
นิ่งสักนิดหนึ่งนะคนโบราณเวลาเขานี่เขาบอกว่านับ1ถึง10ติเห็นไหม1 2ตาใจมันเย็นลงโยมนะแต่มาว่าผู้หญิงไม่นะโยมนะมันเหมือนเอาน้ำมันลาดเลยนะขึ้นพรึบทันมือก็มือทันตีนก็ตีนนะไม่ทันก็คว้าเขี้ยงต่างหากนะโยมนะเผลอจานมั่งสากมั่งบินต่างหากนะโยมนี่แหละนะต้องฝึกนิ่งมั่งนะโยมนะนิ่งกันนิ่งจะทำให้เราเห็นบางอย่างใจเราจะเย็นลงคำพูดของเราจะรู้จักการคัดสรรที่จะออกมานะมันจะเป็นประโยชน์นะเหมือนพระนี่โยมนะถ้าพระนี่ไม่มีสติเนี่ยโยมหนีหมดนะโยมนะไปถึงก็หลงตาก็ด่าอย่างเดียวนะอาตมาว่าคนคงไม่เข้ามาแล้วเพราะนั้นต้องนิ่งนะนิ่งแล้วก็พูดแต่ในสิ่งที่ดีๆต่อไปเราก็ต้องรู้จักธรรมชาติอย่างหนึ่งนะต้องฝึกหัดให้รู้ว่าธรรมชาติทั่วไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปเสมอนะเพราะนั้นเรื่องบางอย่างนะโยมนะบางครั้งที่เราต้องไม่รู้จะแก้ยังไงลองนิ่งๆเดี๋ยวก็ผ่านไปนะเพราะมันผ่านไปอยู่แล้วนะโยมนะความโกรธความโลภความถ้าโยมกั้นไว้นิดหนึ่งนะโยมนะสังเกตมีสติกั้นไว้นะไม่ต้องทำอะไรนะเหมือนผู้หญิงเห็นกระเป๋าเนี่ยกั้นดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ากั้นแล้วมือล้วงกระเป๋านะโยมนะยิ่งไอ้กระเป๋าหลุยอย่างเงี้ยนะผู้หญิงเห็นแล้วก็อยากได้นะก๊อปก็เอานะโยมนะขอให้ฉันได้ห้อยได้แขวนได้ถือนะเขาไม่ได้มารู้ว่าของจริงหรือของปลอมดูไกลๆก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะก็เอาเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเกิดมันก็ต้องผ่านไปนะไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วก็ต้องผ่านนะบางอย่างพอใจไม่พอใจลงนิ่งก่อนนะโยมอย่าเพิ่งทำอะไรนะนิ่งนะแล้วก็จะผ่านไปนะเหตุการณ์บางอย่างนะให้สภาวะมันนำมันก็จะผ่านไปได้ง่ายนะถ้าเราคิดอย่างนี้นะโยมนะโยมจะคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้หนักหนาสากันนะโยมนะคนทั่วไปบอกว่าโอ้เนี่ยแค่สามีไปเมียน้อยเนี่ยนะแล้วเราทิ้งเราเนี่ยโอ้ร้องไห้อยู่นั่นนะโน่นไปโดดสะพานพระราม8นะโยมนะศพไปโผล่ที่โน่นศิริราชอาตมาว่านี่มันโง่จริงๆนะโยมก็เขาไม่รักเราก็ปล่อยเขาไปก็คิดแค่นี้แหละใช่ไหมผ่านไปทำไมเราต้องไปฆ่าตัวเองเพื่อผู้อื่นเราเป็นศพลอยตุ๊บป่องอยู่น้ำนะโยมนะไอ้ผู้ชายมันไปอยู่กับผู้หญิงหัวเราะกันใหญ่เลยนะได้ยินข่าวเรานี่ตบมือเลยนะโยมนะโหน่าจะไปเร็วกว่านี้นะคิดให้ดีนะโยมนะเนี่ยต้องฝึกฝนนะโยมนะไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรมาคนเดียวก็ไปคนเดียวทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผ่านไปทำยังไงชีวิตเราถึงจะอยู่ได้สิชีวิตเรามีราคานะโยมนะใครคิดว่าตัวเองไม่มีราคามั้งเนี่ยซื้อ5บาทก็ไม่ขาย100บาทไม่ขายแสนไม่ขายล้านไม่ขายนะโยมนะใครขายชีวิตอาตมาก็ยังไม่เคยได้ยินนะโยมนะแม้แต่หมามันยังวิ่งหนีเลยโยมนะเราจะฆ่ามันเองมันก็แสดงมันก็รักชีวิตมันมากนะโยมเพราะนั้นก็อย่าไปนะเอาชีวิตเราเนี่ยไปให้ราคาคนอย่างนั้นเลยอาตมาว่าไม่รักก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปรักคนอื่นสิใช่ไหมล่ะแอบรักเขาข้างเดียวก็ยังดีกว่าเนี่ยเขาว่านะนะอันนี้ก็ต้องให้รู้กฎธรรมชาตินะทุกอย่างผ่านไปตลอดเวลายมไม่มีอะไรคงอยู่ได้ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีนะโยมนะแต่ลืมนะไอเราเนี่ยถ้าสุขนี่เราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดทุกนี่ก็อยากให้มันรีบไปนะโยมนะพอกันนั่นแหละนะมันไม่มีอะไรไปเร็วไปช้าหรอกไปพอๆกันนะโยมนะถ้าเรานิ่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นเราจะเขาเรียกว่าเราจะลอยอยู่เหนือสุขเหนือทุกในคนนะเนี่ยเหมือนอย่างพระอรหันต์เนี่ยลอยอยู่เหนือสุขเหนือทุกนะโยมนะท่านถึงสบายไง
อย่างพวกเราเนี่ยสุขวิ่งหาทุกผักออกเนี่ยโยมมันเป็นไปไม่ได้หรอกให้เรานิ่งๆก็ผ่านอยู่แล้วล่ะนะที่บอกว่าฝึกนะโยมนะลองฝึกลองหัดดูนะการผ่านไปนะของธรรมชาติและอย่างที่สำคัญอีกอันนึงก็คือฝึกให้เข้าใจเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดานะโยมบนโลกนี้โยมสังเกตดูนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนนะมีแต่คนยกมือกราบไหว้ตลอดเวลาก็ยังคนก็ยังนินทานะโยมนะที่คนโบราณเขามีนิทานอยู่อันหนึ่งโยมเคยได้ยินใช่ไหมที่ว่าเมืองนี้เขาสร้างมันมีคนอยู่คนชอบนินทาชอบตำหนิติเตียนเขาเนี่ยทีนี้เขาก็ไปสร้างพุทธรูปใช่ไหมให้ทุกคนไปตินะจนทุกคนไม่มีที่จะตินะเขาบอกยังไม่เขาเรียกยังไม่ผ่านต้องให้อีกคนนี้มาติดูถ้าไอ้คนนี้ไม่ติหรือไม่พูดอะไรเนี่ยแสดงว่านี่สมบูรณ์แบบเขาก็ไปเอามันมานะพอมาปุ๊บมันก็ดูตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วนะพระพุทธรูปนั่นนะก็ดีหมดนะเขาบอกทุกคนก็เกือบจะตบมือแล้วโยมนะแสดงมันไม่ติเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีที่ติเหรอเขาก็ถามทุกอย่างก็ดีนะเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้นะโยมนะคิดดูก็แค่นี้แหละเนี่ยเขาเลยบอกว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติความของการดินทานเราควรจะมองอีกแบบหนึ่งว่าคนดินทาเราได้นี่นะแสดงว่าเราต้องมีดีอะไรสักอย่างนะโยมนะเขาถึงดินทานะสังเกตดูเรามีสิ่งที่เขาอิจฉาเราเขาถึงดินทานะโยมนะผู้หญิงก็เราอาจจะสวยกว่าเขาก็ได้เขาเลยนินทาเราพยายามนินทาให้เราเป็นคนขี้เหร่งั้นนะโยมนะอีนี่มันไม่สวยหรอกดำดั่งหักขาวไปสูงไปเตี้ยไปอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนะแสดงว่าสิ่งที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยนะของเรามันดีนะโยมนะเขาก็เลยอิจฉาแต่ก็ออกไปในรูปของนินทาเนี่ยนั้นผู้หญิงทุกคนเนี่ยไปนินทาคนอื่นนี่แสดงว่าเราอิจฉาความดีเขานะความดีของเขาบางอย่างในตัวเขานิสัยก็ดีรูปร่างก็ดีอะไรหลายอย่างก็ดีเราไปนินทานั้นหรือไม่ก็นินทาฐานะเขานะอาชีพเขาเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีโยมนะดูให้ดีเพราะนั้นเราต้องเข้าทำความเข้าใจไหมว่าเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดานะแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังถูกนะถูกว่าถูกนินทาได้ไอเราปัตตุชนเดินดินธรรมดาก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างที่ธรรมาบอกคิดมุมกลับว่าเรามีดีสิเขาถึงนินทาเราถ้าคนไหนไม่ถูกนินทาแสดงว่าเราไม่มีดีพอนะโยมนะต้องหัดให้เขานินทาเราเยอะๆนะเราจะได้เป็นคนที่มีดีอวดมั่งเนี่ยคิดเป็นทางบวกนะโยมนะโยมจะไม่โกรธคนนินทาเลยถ้าคิดอย่างนี้นะถ้าบางคนไม่เข้าใจทำไมต้องว่าฉันอะไรอย่างนี้ลืมไปคิดว่าสิ่งที่เรามีนะมันดีกว่าเขาที่เขาถึงว่าเอานะถ้าเราคิดอย่างนี้โยมจะไม่ทุกข์นะและอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราต้องฝึกหัดเป็นคนที่ไม่เป็นขี้ข้าของเงินอันนี้สำคัญเหมือนกันนะโยมนะเราเกิดมาอย่างอาตมาบอกแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยราคามันมากไม่ได้ว่าเหมือนดาราโป้ไงโยมนะเงินไม่กี่แสนนะโยมนะเสื้อผ้าหลุดหมดเลยนะโยมเนี่ยอาตมาบอกโอ้โหความเป็นกุลสตรีมันมีราคาแค่แสนหรือว่าล้านแค่นั้นเองหรือตัวนี้น่าคิดนะโยมนะเราอย่าเป็นเลยเราจงเป็นผู้ที่ใช้เงินไม่ใช่เงินใช้เรานะโยมโยมหาได้ตามกำลังของโยมตามความสามารถของโยมแต่อย่าให้มันเป็นนายเรานะเงินก็คือแค่กระดาษนะแผ่นๆหนึ่งเนี่ยบางคนทะเลาะกันนะโยมนะตระกูลมันตระกูลแย่งเงินกันนะทะเลาะกันเพราะกระดาษพวกนี้แต่ความรู้สึกความเป็นพี่น้องหรือคุณค่าของคนเนี่ยมันมากกว่ากระดาษนั้นแต่เรากลับมองไม่เห็นเพราะนั้นโยมต้องฝึกหัดว่าเราเนี่ยใช้ได้นะรู้จักใช้ให้เกิดประโยช
ช้ในการดำรงชีวิตใช้ในการรักษาชีวิตเราแต่เงินไม่ใช่เป็นทุกอย่างสำหรับเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นแหละโยมจะไม่ทุกข์และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นคนที่ยอมเสียสละมั่งนะโยมนะบางคนไม่เคยไม่ยอมเสียเปรียบใครเลยนะโยมนะโลกนี้โยมนะมันต้องมีการได้การเสียนะโยมนะไม่ใช่เจ้ามือไฮโลนะโยมนะที่จะมือได้ตลอดนะคนแทงเสียตลอดนะแต่ถ้าเกิดเรารู้จักเสียสละมั่งแบ่งปันมั่งอย่างที่ตมาว่านะยอมเสียเปรียบบางอย่างเพื่อให้ได้อย่างบางอย่างมาแลกเปลี่ยนกันเราก็จะมีความสุขในโลกนี้พอไปได้พอครองชีวิตอยู่กับคฤหัสถ์ที่โยมเป็นนี้ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขอาตมาสรุปให้แล้วนะว่าอะไรทำให้เราเกิดทุกข์และวิธีฝึกทำให้เราพ้นจากความทุกข์ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะโยมต้องเป็นกันทุกคนเราไม่ต้องพูดถึงที่มันสูงกว่านี้เอาเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนเมื่อโยมมีความปัญญาหรือมีความอยากที่พื้นฐานเราดีแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไปงั้นค่อยมาว่าอีกขั้นหนึ่งเพราะนั้นชีวิตโยมต้องดำเนินไปทุกวันทุกวันอยากได้สุขเกลียดทุกข์กันทุกคนแต่ว่าสุขหรือทุกข์เราเลือกได้ถ้าโยมอยากได้สุขทำตามอาตมาแนะนำไปทั้งหมดโยมก็ประสบความสุขสมดังที่ตั้งใจอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะก็ขอให้อำนาจพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์จงปกปักรักษาญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ฟังธรรมก็ดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองคิดไปทำนองของธรรมพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูสมุรัชตะอิสโรนะครับเจ้าวาดวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับครับลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพก็จะเข้าถวายเครื่องผ้าไตรนะครับแก่องค์แสดงธรรมคือคุณพัทราพรรอดรักษานะครับเป็นผู้แทนคุณแป้นจูเบียนะครับเชิญนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับนายเจ้าภาพสาธุครับต่อจากนั้นก็เครื่องยธรรมครับคุณมาลัยชาวบางงามนะครับเชิญเลยครับบางเลยครับครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพครับสาธุครับต่อไปเชิญทุกท่านรับพรนะครับม
ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมบูรณ์สาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปชิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัสมีจันทุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มทิ้งจันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณียันตว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันทุความจันไรทั้งปวงจงบำราปายสาพะโรโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายโยอันตรายยามิกะทันสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจาตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพรางพรตีประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ด้วยประการราชนี้แลพระวัตตุสาพมังครางขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับก็ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรรัชตะอิสโรนะครับครับลำดับต่อจากนี้ไปคณะเจ้าภาพก็จะเข้าถวายเครื่องพาดเครื่องไตรยธรรมและพาดไตรแก่องค์สวดพิธรรมนะครับครับวันนี้เมื่อจบจากพิธีบุญรันไทยแล้วนะครับก็จะมีการแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับเวลา 21:00 ถึง 22:30 นนะครับหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครับให้กรรมฐานและแสดงธรรมและเวลา 22:30 ถึง 24:00 นหลวงพ่อบุญส่งปิยะธรรมโมนะครับและ 24:00-03หลวงพ่อสัมมาสมาธิโกนะครับครับต่อไปครับเชิญคณะเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไตรยธรรมครับเชิญเลยครับเมฆธรรมะทั้ง8ท่านนะครับเชิญเลยครับครับคุณนาเจ้าภาพพร้อมแล้วนะครับกราบพระนะครับพร้อมแล้วกราบครับเสร็จแล้วท่านยกเครื่องไตรยธรรมขึ้นมานะครับยกเครื่องไตรยขึ้นมาเลยครับถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนนะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพเนกขมะนะครับเพื่อจะถวายเครื่องไตรยธรรมพุทโธธัมโมสังโฆโอเคเลยครับสาธุครับต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะโยงผ้านะครับเพื่อจะสวายทอดผ้าไตรนะครับไม่ต้องขยับออกมาก็ได้ครับเดินได้อยู่
รนะครับเดี๋ยวนักก่อนนะครับถ้าพระไตรขึ้นแล้วอธิษฐานจิตนะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมุทนาบุญกับคณะเจ้าภาพนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุทอดผ้าเลยครับเสร็จแล้วท่านพนมมือไว้ครับอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุครับท่านกราบพระและออกมารับพรนอกครับครับวันนี้ก็เป็นวันแรม14ค่ำนะครับเดือน3ที่วัดสังฆทานก็มีการประพฤติและปฏิบัติธรรมเนสังคิกกันตลอดทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาประพฤติและปฏิบัติกันให้มากๆนะครับแล้วก็บ่อยๆครั้งเพื่อความสุขกายสุขใจของทุกๆท่านนะครับครับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้รับพรยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัชมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโอวิวัชชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาชตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขิทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แล อัตถาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสถาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว
นะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานะมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาตินาก็ทักสินานุปาทานนี้และอันทันให้แล้วสังคำมีสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนะมนุปปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ไอ้มากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ